พี่มาแต่อันทางไหนก่อนครับยูมุกครับผมยูมุกอยู่ที่บุญเรื่องที่แถวที่บุญเรื่องพรเพชรเอาไงเขาเอิ้นหมู่บ้านพรเพชรครับไอ้วัดผู่มินเรือพาเขาทางหลังโรงเรียนจ๋าผมก็เคยพาในดอกแต่ว่าไปแถวนั้นก็เฮ็ดงานก็เป็นสร้างเต็นท์เหรียญให้เสียมุกนั่นน่ะก็อยู่แถวบ้านเนาะครับก็อยู่แถวๆบ้านผมนะครับดีเพื่อนได้มีตังค์ร้านข้าวผมก็พอมีติดตัวอยู่นิดหน่อยแล้วให้เพื่อนไปก็ได้นี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เพื่อนก็มาแล้วครับขอโทษอยู่ไหนก็ตังค์ได้ไปใช้มามันก็หมดเดี๋ยวหาตังค์ก่อนนี่เดี๋ยวผมเอาตังค์ให้เพื่อนผมก็มีเหลืออยู่นิดหน่อยนี่แหละครับนะครับก็ยังไม่ได้กดออกมามีตังค์ติดกระเป๋าก็ประมาณนี้แล้วก็มีเหรียญอีกส่วนหนึ่งแล้วผมก็กินข้าวก็น่าจะพอนะครับอันนี้ตังค์110บาทเนาะนะครับครับไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวให้ตังค์เพื่อนไว้เพราะว่าพรุ่งนี้แม่เพื่อนก็จะมาเดินทางมาจากมุกดาหารก็น่าจะมาถึงช่วงบ่ายที่จริงเพื่อนก็ไม่ได้ขอนะครับเพื่อนก็มานั่งคุยด้วยเฉยแล้วก็บังเอิญว่าเอาบัตรประชาชนหรืออะไรให้ดูว่าเป็นคนมุกดาหารเอ้าผมก็เป็นคนมุกดาหารเหมือนกันแล้วก็คุยก็ถามว่าเพื่อนอยู่ทางไหนนะครับท้ายก็ถามว่าเพื่อนได้ทานข้าวทานอะไรหรือยังเพื่อนก็บอกว่ายังนี่แต่ไปกดน้ำมากินนะครับผมก็เลยเอาให้ตั้งเพื่อนไปเผื่อถึงพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะพอนะครับว่ากินลูกชิ้นกินอะไรพอได้ประทังเนาะน้ำก็นั่นแหละครับว่าได้อยู่ครับเราก็เป็นคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวก็ช่วยเหลือกันอะไรเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไอไปกินข้าวไอ้ยิ้มหลด ครับครับเดี๋ยวผมไปงานมาสื่อเขาเขาเพื่อดีไปสื่อทั้งฝุ่นปะครับมีได้ครับหลานเดียโอ้วันไหนมาหากินเท่านี้ปะโอ้แท้ครับว่าโอ้ทางนั้นถูกกว่านี่ดีครับในมองเปิดไฟนี่โอ้หนุนๆทางนู้น20บาท20บาทข้าวเหนียว10บาทก็ยิ้มแล้วเนี่ยอยู่นี่ก็มีปิ้งไก่ข้าวเหนียวผมก็ซื้ออยู่10บาท5บาทนี่มันอาหารบ้านเล่าๆบ้านเฮาอ๋อความผมตัวความตัวแข็งครับนี่ครับนี่ญาติเพิ่นก็อยู่ตึกเดียวกันกับพี่สาวนะครับแต่ว่าเพิ่นอยู่ชั้น2ก็มาเฝ้าหมอไม่ได้ให้นอนเฝ้าข้างบนมันก็ได้นอนอยู่ในเก้าอี้โรงพยาบาลนั่นแหละของผมก็ดีหน่อยที่ได้นอนอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยเนาะครับห้องนี้มีที่บ่บ่บ่ครับห้องร่วมธรรมดาคือกันแต่ว่าดีอย่างนึงที่มันนอนข้างเตียงได้ฮอดเวลาก็เก็บผู้ปรับขึ้นก็ลุกก็แกงคือกันแหละโอ้โหบ่ได้แล้วนั่งดูครับครับผมก็กินข้าวเยี่ยมได้ก็ต้องห่วงเจ้าแม่กับมาแล้วครับ นี่ทางบ้านรุ่นก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์หายครับ ดีอยู่ที่ว่าแม่เพิ่นโทรมาหาคุณหมอพอดีก็เลยได้ติดต่อกันว่าเพิ่นจะมาพรุ่งนี้นะครับนะสู้ๆได้ครับผมผมก็สิสู้คือกันอยากสิได้เมื่อยย่ําไหนครับครับนู่นครับครับนู่นน่ะทางกับข้าวผมก็อยู่ทางนู้นครับผมครับครับผมเอาเป็นยังไงกดบาทเดียวกันไปหากินข้าวทางนู้นเพราะว่าทางโซนนู้นน่าจะถูกกว่านะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะขึ้นไปหาพี่สาวนะครับตอนนี้พี่เขาก็ไปแล้วไปทางนู้นนะไปซื้อกับข้าวแล้วก็ลืมให้เบอร์แกไว้ว่าเผื่อมีอะไรก็ติดต่อมานะครับอย่างน้อยเราก็เป็นคนบ้านเดียวกันเนาะแต่ว่าผมก็กลัวเหมือนกันตอนแรกผมก็นั่งอยู่คนเดียวเนาะกลัวว่าจะโดนหลอกหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่ผมจะถ่ายนะครับผมก็ขออนุญาตเพื่อนนะครับก็ได้ถ่ายเก็บไว้นะครับก็คือเพื่อนมานะครับเดินผ่านมาแล้วก็มาผมก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่งรับลมมันก็มาสอบถามนะครับก็พูดคุยกันนี่แหละก็พูดคุยกับแกว่ามา
าจากที่ไหนนะครับแล้วก็มาเฝ้าญาติหรือเปล่าแกก็บอกว่ามาเฝ้าญาตินะครับมาเฝ้าคุณพ่อของแกนะครับอยู่ที่ตึกตึกเดียวกันนะครับตึกเดียวกันกับพี่สาวก็คือตึก8นะครับอยู่ชั้นแกจะอยู่ชั้น2ของแกนี่น่าสงสารอย่างหนึ่งก็คือเขาให้เยี่ยมได้แค่เฉพาะตอนเที่ยงนะครับเป็นผู้ป่วยอาการหนักเหมือนกันนะครับวันนี้พี่เขาก็ผมได้กินอิ่มท้องนะครับผมก็เมื่อกี้ก็ไปซื้อลูกชิ้นอะไรมากินแล้วนะครับก็กว่าจะถึงพรุ่งนี้แล้วแม่เพิ่นก็อยู่ที่มุกดาหารนะครับก็เพื่อนก็เฝ้าคนเดียวอยู่นี่นะครับหลังจากที่สอบถามครับก็ตอนแรกผมก็กลัวว่าเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่านะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเพื่อนเข้ามาเนี่ยก็คือถามกันเนี่ยเพื่อนไม่ได้มาแบบว่าจะมาขอตังค์เลยนะครับเพื่อนก็มาคุยกันเฉยๆแล้วเพื่อนก็พูดให้ฟังว่าเพื่อนมานอนอยู่นี่นะครับนอนเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนคืนไม่ค่อยมีคนเนาะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีกระเป๋าเป้หนึ่งใบแล้วก็มีโทรศัพท์นะครับแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็นอนนะครับก็ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาอีกทีนะครับโทรศัพท์หายนะครับแล้วพงเอิญว่าตังที่แกติดตัวมานะครับแกอาจจะเอาใส่อยู่ในเคสโทรศัพท์นะครับเอาใส่อยู่ที่เคสโทรศัพท์มือถือตังที่ติดตัวมาก็เลยหายไปหมดเลยแล้วผมก็ถามว่าวันที่ผมจะถ่ายเนาะผมก็ถามว่าแล้วอยู่ยังไงกินข้าวยังแกก็ตอบว่ายังไม่กินนะครับแกก็ไม่ได้ขออีกนะว่าอยากขอกินข้าวนะแกก็บอกแค่กลับมาว่าแกพอจะเหลือเงินเหรียญนะครับเศษตังเหรียญติดตัวนะครับ10บาท5บาทเนี่ยแกไปกดน้ํานะครับมันมีตู้กดน้ําอยู่ไปกดน้ำมากินนะครับบรรเทาความหิวนะครับผมก็เลยสอบถามให้แน่ชัดแล้วว่าเพื่อนเอาบัตรประชาชนให้ดูนะครับอันนี้เป็นนิดจริงนะครับไม่ได้หลอกลวงจริงให้แน่ใจก่อนว่าสังคมนี้มันยากเนาะเราก็ต้องระวังตัวเองไว้นะครับที่อาจจะเจอผู้ไม่หวังดีนะครับอันนี้ก็เพื่อนก็อยู่มุกนะครับเพื่อนที่อยู่เพื่อนอยู่มุกดาหารแต่ว่าไม่เคยเจอกันนะครับก็ถามไปถามมานะครับก็ถามว่าอยู่มุกจริงหรือเปล่านะครับมันก็ตอบแบบอยู่มุกจริงๆนะครับอยู่แถวสีบุเรืองอยู่ทางนู้นนะครับก็ตอบก็อยู่ตามตรงตามบัตรพอดีแล้วก็ทำงานอยู่แถวบ้านผมพอดีนะครับแถวไอ้ร้านที่ผมรู้จักนะครับมันก็หลังจากที่ให้ตังค์คนไปมันก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็เดินไปทานข้าวเนาะอยู่ฝั่งนี้น่าจะเป็นไอ้ต้นอาหารที่มีราคาหน่อยนะครับผมก็กินแถวนี้แหละแต่บางทีมันก็มีอยู่อาหารอีสานก็พอมีนะครับแต่ว่าทางนู้นก็จะมีอาหารที่แบบราคาถูกนะครับถูกกว่าทางนี้อยู่นะครับจะเป็นพวกหมกเป็นอันนี้ที่เขาทานกันนะครับตอนนี้ก็มีรถเยอะพอสมควรอยู่ทางหน้าโรงพยาบาลนี่ก็จะมีคนผ่านไปมานะครับตลอดทั้งคืนนะครับมีทั้งคืนครับอยู่นี่ไม่วังเวงแล้วก็ตรงที่ผมอยู่เนี่ยก็อยู่หน้ารถตัดก็จะมีคนอยู่ตลอดนะครับตรงนี้ผมก็ได้เก้าอี้ตัวนึงพอดีจะมีอยู่ท้ายรถเนาะก็ได้มาดูรถด้วยแล้วก็มาแบบมาจัดข้าวของในรถนะครับเผื่อจะได้อันนี้บางทีก็มันนั่งแล้วมันเต็มเก้าอี้ไม้หินอ่อนนะครับบางทีมันนั่งแล้วมันเมื่อยมันนี่ผมก็ได้ไปนั่งในรถนะครับแบบไม่ต้องสตาร์ทรถบางทีนั่งแล้วมันก็เหนื่อยก็เพลียครับก็ปกติเนาะก็มีอะไรก็พอช่วยได้ก็ช่วยนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปนะครับจะขึ้นไปหาพี่สาวแล้วก็ถึงเวลาเขาปล่อยญาติขึ้นไปจะขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวหาทานข้าวตอนนี้ก็ได้ลูกชิ้น
ก็เดี๋ยวจะทานก่อนขึ้นไปนะครับโอเคครับผมนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ